ไปดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะหูเท่จังเลยอ่ะมันฟ้ายังไงดูไงดูดิมันฟ้านั่นอะไรอ่ะตัวอะไรโอ้โอ้โคตรเท่เลยดูดินอนลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยป้า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 เอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บ3คนรวมทั้งเด็กไฟป่ายังคงลุกลามไหม้ลงพื้นที่สวนยางพาราเทศบาลตะกางเร่งจัดทางป้องกันไฟลุกลามด้านปภ.ตราดบอกยังไม่มีเครื่องมือช่วยดับเผยได้ร่วมมือเพื่อนบ้านแก้ไขและไพศาลแสงอรุณนักเตะตราด FC มากประสบการณ์บอกตราด FC ต้องปรับตัวต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.com รถจักรยานออกจากซอยถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บ3คนเมื่อเวลาประมาณ 18:30 น.วันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์และรถจักรยานที่บริเวณปากซอยพ่อขภัยตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน1กไก่ขไข่2117ตราดล้มอยู่ใกล้กันพบรถจักรยานถีบ2ข้างล้มอยู่มีเด็กชายวัยประมาณ 12-13 ปีได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่บนเกาะกลางถนนเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดขณะผู้บาดเจ็บอีก2คนซึ่งเป็น2แม่ลูกได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้นำขึ้นรถและนำส่งโรงพยาบาลตราดแล้วเช่นเดียวกันสอบถามเด็กชายที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยพ่อขภัยแล้วเลี้ยวซ้ายซึ่งไม่ทันมองว่ามีรถจักรยานยนต์คันดังกล่าววิ่งมาจึงเกี่ยวกันจนล้มและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวไฟป่ายังลุกลามลงพื้นที่สวนยางพาราเทศบาลตะกางเร่งตัดทางไฟป้องกันลามหลังเกิดไฟไหม้ป่าบริเวณตำบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราดมาหลายวันและใกล้จะยุติไปแล้วเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2558แต่ในช่วงเช้าวันนี้ถึงช่วงบ่ายวันที่5กุมภาพันธ์มีลมพัดแรงเข้ามาในพื้นที่ทำให้เกิดไฟป่าขึ้นมาอีกครั้งซึ่งมีความรุนแรงและลุกลามเข้าพื้นที่สวนยางพาราของประชาชนนายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะกางต้องนำกำลังของอผปรตะกางออกไปช่วยกันดับไฟและได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยผจญเพลิงจากหน่วยรักษาป่าไม้ที่1ห้วยแร้งและนำรถบรรทุกน้ำเข้ามาดับเพลิงรวมถึงให้เจ้าหน้าที่นำถังน้ำติดตัวเข้าไปในป่าแล้วทำการตัดทางไฟและโค่นต้นยางพาราบางส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามขยายมากยิ่งขึ้นขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังทำการดับไฟและทำทางไฟอยู่นั้นได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะบางครั้งเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายครั้งเนื่องจากมีกับระเบิดและลูกระเบิด RPG อยู่ตามแนวชายแดนนายอภิเดชกล่าวอีกว่าไฟที่กำลังไหม้มาหลายวันกำลังจะยุติแต่เมื่อกดลมแรงก็ทำให้เกิดไฟลุกไหม้อีกครั้งและลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่สวนยางพาราจำนวนมากด้านล่างต้องเร่งกันดับเพลิงและตัดทางไฟไม่ให้ลุกลามเข้ามาซึ่งการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้ทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าไปแล้ว 2,000 ไร่
ที่มีความกว้างเช่นนี้เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ไฟไหม้ได้เพราะเมื่อมีระเบิดและลูกระเบิดอยู่ในพื้นที่จำนวนมากจึงทำได้ไม่มากนักตรงนี้คือปัญหาหลักเลยครับคือจริงๆแล้วในส่วนตรงเนี้ยนะครับไฟเนี่ยนะครับบางครั้งก็จะลุกแรงนะครับตามกระแสลมตามที่ได้นำเรียนบางครั้งพอลมเงียบนะครับเขาก็จะมีเหลือเฉพาะจุดเล็กๆนะครับจะไม้ขอนไม้อะไรตามจุดเล็กๆแค่นี้ถ้าเป็นสภาวะปกตินะครับผมพูดในสภาวะปกติที่ไม่มีวัตถุระเบิดเนี่ยเราสามารถเนี่ยนะครับแบกน้ำขึ้นไปได้ในลักษณะที่เราเคยทำกันอยู่นะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่ก็เคยไปนะครับแต่ลักษณะอย่างเนี้ยนะครับในพื้นที่ของเรามีปัญหาเรื่องวัตถุระเบิดค่อนข้างเยอะนะครับตามที่เราได้ยินเสียงอยู่เนี่ยนะครับบางครั้งถ้าไฟลุกไหม้ก็กลุ่มระเบิดเนี่ยนะครับแผ่นดินตรงนี้จัดสั่นสะเทือนเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ต่างๆเพราะนั้นการที่เราจะใช้กำลังคนหรือแบกน้ำขึ้นไปเพื่อดับไฟเนี่ยนะครับเรากลัวเดี๋ยวกำลังขีดน้ำกำลังพ่นน้ำระเบิดมันปะทุขึ้นมาเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อชีวิตนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือปัญหาใหญ่เลยในเรื่องของลักษณะของวัตถุระเบิดความเสียหายที่สรุปได้ตอนนี้ก็คือพื้นที่ป่านะครับในส่วนของพื้นที่ป่านะครับที่ อยู่ประมาณหลายร้อยไร่หลายพันไร่นะครับอยู่ที่ประมาณตอนขณะนี้ผมมองคร่าวๆอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 หรือ 3,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการไฟลุกลามเนี่ยนะครับไฟไหม้เนี่ยนะครับอันนี้คือพื้นที่ป่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ในโดยเฉพาะพื้นที่ป่าตรงเนี้ยนะไฟไม่ได้เคยไหม้มาประมาณ3ปีแล้วนะครับเพราะนั้นการที่เขาไม่ได้ใหม่มา3ปีเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่มีความเขียวจะอุ้มมีอะไรต่างๆนะครับมีในเรื่องของแหล่งน้ำนะตามที่ได้เห็นเนี่ยนะครับมีแหล่งน้ำมีอะไรเกิดขึ้นตามธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวผมเองนะครับในฐานะองค์กรท้องถิ่นนะครับและส่วนราชการเนี่ยเสียดายมากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเสียดายพื้นที่ป่าในเรื่องของสีเขียวหรือกรีนซิตี้ที่เรากำลังรณรงค์ให้เกิดอยู่ในจังหวัดตากของเราเนี่ยครับนายทิตินันท์อุดมสุขป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดกล่าวว่าการป้องกันไฟป่าที่ตำบลตะกางเป็นไปได้ยากเพราะเป็นพื้นที่ชายแดนและป่าที่มีระเบิดรวมถึงโรคระเบิดอยู่และไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างการที่จะนำเครื่องบินมาโปรยสารเคมีนั้นประเทศไทยยังไม่มีเครื่องบินประเภทนี้ทำให้ไม่สามารถดับเพลิงได้ซึ่งต้องหาทางแก้ไขต่อไปครับสำหรับสถานการณ์ที่ทางท่านนายกได้พูดไปสักครู่นะครับว่าบุคลากรของเรานะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องวัตถุระเบิดนะครับแล้วก็นำน้ำมาดับในพื้นที่จะทำได้ไหมเพราะว่าเห็นที่จังหวัดภาคเหนือนะครับก็ได้รับคำตอบจากท่านว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่พร้อมในส่วนนี้นะครับก็เป็นประเด็นอย่างหนึ่งนะที่ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ฮอก็ดีนะครับมาดับในส่วนนี้ได้นะครับสำหรับเรื่องของเครื่องบินโปรยสารเคมีในประเทศไทยเราก็ยังไม่มีนะครับเพราะนั้นกรณีที่ใช้เครื่องบินนะครับโปรยโฟมต่างๆนะครับหรือน้ำนะครับเรายังไม่มีในส่วนนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะระมัดระวังก็คงจะต้องเสร็จจากนี้ไปก็คงจะต้องรณรงค์ที่อย่างว่านะครับต้องรณรงค์แล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์กรณีของเพื่อนบ้านนะครับว่าเราจะต้องไม่จุดไฟเผาป่าตรงนี้ก็คงจะเป็นนโยบายของจังหวัดต่อไปครับแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. แสงอรุณนักเตะตราด FC มากประสบการณ์บอกตราด FC ต้องปรับตัวไพศาลแสงอรุณนักเตะแดนกลางของตราด FC ที่ย้ายมาจากทีมเซ็นทรัลแอร์ฟอร์ส FC เปิดเผยถึงทีมตราด FC ชุดที่จะทำการแข่งขันในวันที่14กุมภาพันธ์นี้
ดยระบุว่าที่ผ่านมาการซ้อมและการแข่งขันอุ่นเครื่องในหลายนัดแม้ยังไม่สามารถประสานการเล่นได้ดีและพ่ายแพ้เป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ดีกว่าชนะเพราะจะทำให้นักเตะได้รับรู้ถึงจุดอ่อนของแต่ละคนและทีมที่ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไขผมคิดว่ามันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งครับในทีมคือทุกคนต้องช่วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างผมก็ไม่ใช่คนเดียวที่ผมจะรังสรรค์หรืออะไรได้ขนาดนั้นก็ต้องมาตั้งแต่ทุกคนผู้เล่นที่ทุกคนมันมีส่วนร่วมหมดครับ20 25 26 7คนมีส่วนร่วมทุกคนเลยครับทุกคนต้องทำงานหนักช่วยกันไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งหรือตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ไม่ใช่คุณต้องมีแบบพูดง่ายคือทุกคนต้องมีทัศนคติหรือวิสัยทัศน์ในการเล่นที่แบบคือพร้อมจะช่วยทีมตลอดเวลาครับผมคิดนะเดี๋ยวมันก็ดีเองครับต้องให้เวลากับมันนะครับของพวกนี้กับระยะเวลาที่เหลืออีกนี่คิดว่าพอเปิดเล็กแล้วเราพร้อมที่แค่ไหนผมว่าพร้อมนะผมว่าทุกคนพร้อมทุกคนอยากจะเล่นทุกคนอยากจะโชว์ให้เห็นว่าทุกคนมีศักยภาพว่าแบบทำให้ทุกคนแบบทำให้แฟนคลับหรือคนในทีมแม้ทั้งสตาฟโค้ชหรือเพื่อนๆในทีมแบบมีความสุขกับฟอร์มการเล่นทุกคนผมว่าต้องออกมาดีผมคิดว่าโอเคมันผิดพลาดได้บอลมันผิดพลาดได้หมดแหละครับช่วงปีซีซั่นดีผมว่าดีด้วยซ้ำดีกว่ามาดีปีซีซั่นแล้วพอเริ่มซีซั่นปุ๊บไม่ดีมันก็จะอีกแบบนึงนะครับมันก็ช่วยกันแก้ไขไปเรื่อยครับอยากจะบอกกองเชียร์ชาวตราด FC ยังไงบ้างไพศาลกล่าวอีกว่าอยากฝากถึงกองเชียร์ตราดที่ต้องการเห็นทีมชนะและเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีแต่ต้องขอเวลาให้ทุกคนปรับตัวในการเล่นอีกระยะซึ่งคาดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็อยากให้ทุกคนอดทนในการดูครับเพราะทุกคนก็ต่างคนต่างมาต่างคนต่างที่อย่าเพิ่งใจร้อนกับสิ่งที่คุณมาเห็นหรือสิ่งที่คุณสัมผัสว่าคุณแค่นี้เหรออะไรผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจความรู้สึกคนก็อยากเสพติดความไอเสพติดชัยชนะนะครับไม่อยากคนเสียตั๋วมาดูผมก็เข้าใจผมก็ผ่านเหมือนกันอะไรมาเยอะเลยครับผมอยากให้มาเข้าใจทุกนักบอลมันก็เหนื่อยเหมือนกันแหละครับบางทีมันก็มีบ้างแหละครับก็อยากแบบว่าให้ติดตามเราไปเรื่อยเราก็จะตอบแทนพวกคุณกับสิ่งที่พวกคุณตอบแทนให้พวกเรามาครับครับผมโอเคใหม่ออกพบและเยี่ยมเยือนประชาชนตำบลหนองบอนเมื่อเย็นวันนี้นายสมชายสิงห์กุลนายอำเภอบ่อไร่พร้อมคณะได้ลงพื้นที่หมู่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรหลังเดินทางมารับตำแหน่งใหม่สำหรับการลงพื้นที่พบปะราษฎรของนายสมชายในครั้งนี้ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่แทนนายอลงกรแอร์ครัตที่ได้มีการสับเปลี่ยนยกย้ายโดยการพบปะนั้นเพื่อเป็นการแนะนำตัวและรับฟังปัญหาจากชาวบ้านกรมประมงจัดประชุมชาวประมงจดแจ้งใช้เครื่องมือการทำประมงทะเลที่ตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหมู่1บ้านคลองมะขามตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่นายชยันการสมเนตรประมงจังหวัดตราดนายธนิตพูนทองประมงคลองใหญ่นายสมชายกิมสร้อยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัดเล็กได้ร่วมการประชุมชี้แจงการจดแจ้งใช้เครื่องมือประมงและรับฟังปัญหาโดยมีผู้ประกอบการประมงและชาวประมงพื้นบ้านจำนวน140คนร่วมรับฟังนายชยันกล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎและการทำประมงผิดกฎหมายที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมงของไทยตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอประกอบด้วยการจดทะเบียนเรือประมงและการออกใบอนุญาตทำการประมงการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงการจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือและเพื่อให้การดำเนินการในส่วนของการจดทะเบียนเรือประมงและการออกใบอนุญาตทำประมงมีประสิทธิภาพรวมถึงให้เป็นฐานข้อมูลจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการประมงและชาวประมงเข้ามาจดแจ้งการใช้เครื่องมือต่อเจ้าหน้าที่ณจุดบริการเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนนี้อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านวังตักอบต.เขาสมิงเตรียมพร้อมจัดงานวันรักกล้วยไม้เมืองตราดครั้งที่2นายบรรจงกนกาไซนายอำเภอเขาสมิงพร้อมด้วยนางประพัฒน์สริแสงชัยท้องถิ่นจังหวัดตราดนายปราโมทดุละลำพะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงนายสมศักดิ์ทั้งทองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านวังตักพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงความพร้อมการจัดงานวันรักกล้วยไม้เมืองตราดครั้งที่2ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านวังตักตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่2มีนาคมที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงจังหวัดตราดในการจัดงานครั้งนี้เพราะต้องการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้พื้นเมืองตราดเสริมสร้างให้เกิดอาชีพแก่ชุมชนเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านวังตักมีความเข้มแข็งในเรื่องของการดำเนินการอนุรักษ์กล้วยไม้นอกจากนี้การจัดวางดังกล่าวยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชท้องถิ่นอีกด้วยบุฟเฟ่ต์ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 22:00 นโทร039-525-488 และ081-155-5052พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร